เพื่อนเเคยสงสัยไหมครับว่าการทําธุรกิจจอ,อนคอยที่มีช็อปในไทยเป็นของคนไทยเป็นธุรกิจของชาวไทยแต่เราเนี่ยดันอยู่ต่างประเทศจะทําธุรกิจนี้ได้ยังไงวันนี้ผมมีคําตอบครับสําหรับใครที่กําลังอยู่ที่ต่างประเทศแล้วคิดจะทําธุรกิจจอ,อนคอยให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงครับ สวัสดีครับผมบูลินจันทวิชัยนะครับนักธุรกิจในทีม Elite SC ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัท John Coy ผมเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองและหวังจะใช้ธุรกิจจ o h n c เนี่ยสร้างอาชีพของตัวเองที่มั่นคงแต่ตัวเองดันอยู่ต่างประเทศบางคนนะครับอยู่ยุโรปบางคนอยู่แถกอีกซีกโลกหนึ่งไม่ได้อยู่ใกล้ประเทศไทยเลยอันนี้เนี่ยผมรวมถึงคนที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับ ในพื้นที่ที่ไม่มี JC s h ช p อตั้งอยู่ให้เราใช้บริการเราจะทำธุรกิจนี้ได้ยังไงนั้นเรามาคุยคำถามกันก่อนดีกว่านะครับผมเน้นย้ำในเรื่องที่ว่าดูต่างประเทศนะฮะคำถามที่เป็นปัญหาบ่อยครั้งมากที่สุดนะครับสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศแล้วทำธุรกิจจนคอยนั่นก็คือด้วยปัญหาระยะทางที่มันห่างไกลามากมาก ไม่ได้อยู่ใกล้ที่ปรึกษาแถมการส่งสินค้าเนี่ยก็ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะว่ามันเป็นการนำเข้าและส่งออกต่างประเทศยังไงละครับมีทั้งภาษีเอย่ยค่าจัดส่งเอย่ยที่ราคาไม่ได้ถูกเลยและในประเทศที่เราอยู่เนี่ยก็ไม่มี JC s h ช p อไปตั้งให้บริการด้วยนี่คือปัญหาครับและปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องจำน่ายให้กับชาวต่างชาตินี่ละครับมันอาจจะมีในเรื่องของตัวบทกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับที่ เป็นสรรพคุณที่ชาวต่างชาติเขาอ่านไม่ออกเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกจะทำยังไงดีธุรกิจเราจะมีโอกาสเติบโตแบบมั่นคงให้กลายเป็นอาชีพหลักที่จะช่วยสร้างเงินให้กับเราได้หรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาไขปัญหากันครับแต่ก่อนอื่นครับผมอยากจะบอกนี้ว่าทุกๆปัญหาครับมันมีมูลค่าของมันถ้าเกิดเราแก้ไขปัญหาได้นั่นแหละครับเราจะได้รับรายได้หรือมูลค่าเหล่านั้นกลับคืนมาครับยิ่งปัญหาอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแก้ยาก แต่ถ้าเกิดเราแก้ได้ค่าที่เราได้แก้ปัญหานั้นได้เนี่ยมันจะใหญ่มากๆเลยแต่ถ้าเกิดปัญหาไหนเรารู้สึกว่ามันเล็กถ้าเราแก้ได้มูลค่ามันก็น้อยมันก็ไม่ทําให้ชีวิตเราเติบโตขึ้นเลยจริงไหมครับคนที่ประสบความสาเร็จครับมักจะแก้ไขปัญหาที่ใครๆก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วเขาดันแก้ได้เขาก็ประสบความสาเร็จเขาร่ํารวยแบบไม่รุมหูรุมตาเลยอย่างเช่นใครครับ มาร์คซักเคเบิร์กเห็นไหมครเขา,าเข Network, แก้ปัญหาในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือบิลเกตแก้ปัญหาในเรื่องของคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์สองพี่น้องตระก,กูลไรท์แก้ปัญหาในเรื่องของมนุษย์บินไม่ได้สตีฟจ็อบสแก้ปัญหาที่ว่ามือถือต้องเป็นมือถือเท่านั้นเขาแก้ปัญหานี้ได้มือถือกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าเราอยากจะใช้แบบไหนนี่แหละครับคือคนที่สมที่ประสบความสําเร็จเพราะเขาแก้ไขปัญหาในสิ่งที่คนอื่นรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ สุดท้ายครับเขาก็เลยประสบความสําเร็จอย่างที่คนอื่นไม่เคยคิดถึงเพราะฉะนั้นทุกๆปัญหามีมูลค่าของมันครับตอนนี้เพื่อนๆคิดว่าปัญหาที่ผมเล่ามาเมื่อกี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่หรือเปล่าใช่ครับมันเป็นปัญหาที่ใหญ่แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆแก้ไขปัญหานี้ได้นะเพื่อนๆจะร่ํารวยแบบง่ายมากๆเลยนี่คือโอกาสครับถามว่าทําไมผมถึงบอกว่าเป็นมันคือโอกาสก็เพราะว่าปัญหาที่เพื่อนๆกําลังเจอเนี่ย ยังไม่มีใครแก้ได้ยังไงล่ะครับแล้วคิดดูนะถ้าเกิดเพื่อนๆนแก้ไขปัญหานี้ได้และเพื่อนๆสามารถที่จะขยายธุรกิจในประเทศนั้นได้โดยที่ยังไม่มีใครเคยขยายธุรกิจในประเทศนั้นเลยเพื่อนๆน,นจะเป็นผู้ครองตลาดครับตลาดนั้นจะเป็นของเพื่อนเพื่อนเลยโดยที่ไม่มีคู่แข่งด้วยผมจะเล่านิทานให้ฟังอย่างหนึ่งนะก่อนที่เราจะมามาแก้ไขปัญหากันเขาบอกว่ามันมีเรือสำเภาอยู่ อันนี้เป็นนิทานนะครับมีเรือสำเภาอยู่เขาก็โล้ไปแล้วก็ขายสินค้าให้กับตามหมู่เกาะต่างๆอันนี้เนี่ยคือเขาขายยกทรงนะครับเขาขายยกทรงก็ไปตามเกาะต่างๆโอเคแหละเกาะนี้เขาเคยใส่ยกทรงแล้วเราก็ไปขายยกทรงให้เขาว่าเออให้รุ่นนี้มันดีกว่านะรุ่นนี้มันเป็นยังไงรุ่นนี้อะไรเงี้ยเขาก็ขายได้มีอยู่วันหนึ่งครับเขาไปถึงเกาะที่ไม่มีใครใช้ยกทรงไปเลยสักคนเดียว คนที่เป็นเซลล์ครับคนที่เป็นเซลล์ที่เป็นลูกน้องอะ่ะที่ออกไปขายเนะี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยลูกพี่กับเธอะเราคงขายที่เกาะนี้ไม่ได้แล้วแหละลูกพี่เขาเลยถามว่าทําไมล่ะทาไมเธอเธอถึงคิดอย่างนั้นเขาบอกว่า <S <S ก็เพราะคนเกาะน,นี้เขาไม่ใช้ยกทรงลูกพี่แบบหัวเราะแบบกากฮากากมากเลยบอกว่าเฮ้ยนี่มันคือโอกาสของเรามันคือโอกาสทําเงินมหาศาลมาก เพราะตลาดนี้มันเป็นตลาดที่ว่างอยู่ยังไม่มีใครมาทําตลาดนี้เลยเราไม่ต้องแข่งขันกับใครเลยรีบไปทําซะสุดท้ายครับเขาก็ลงมือทําครับด้วยการที่ว่าโปรโมทว่ายกทรงมันคืออะไรมันดียังไงสุดท้ายทั้งเกาะนั้นใช้ยกทรงของเขาเหล่านั้นครับเห็นไหมฮะถ้าที่ไหนยังไม่มีจอยคอยถ้าที่ไหนไม่มีสินค้าของจอยคอย คุณลุยเลยครับลุยให้เต็มที่ครับเพราะคุณเป็นเจ้าแรกคุณจะได้ครองตลาดโดยที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครนี่คือโอกาสที่ดีครับแต่โอกาสที่ดีเหล่านี้เนี่ยมันก็ต้องมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยจริงไหมครับคนที่ไปลุยครั้งแรกเนี่ยมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วแต่ฟังคําผมนะถ้าเราประสบความสําเร็จถ้าเราไม่เลิกคุณจะได้ค่าเหนื่อยหรือค่าแก้ปัญหาเนี่ยได้สมน้ําสมเนื้อแบบมากๆเลย คุณจะเป็นผู้คลองตลาดในประเทศนั้นๆหรือบริเวณละแวกนั้นๆใครๆก็จะมาซื้อสินค้ากับคุณเพราะมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่จําหน่ายเป็นเจ้าแรกและคุณจะได้คลองตลาดครับตลาดนั้นจะเป็นของคุณทันทีจําคําผมไว้นะฮะอ่ะโอเคจบไปแล้วในเรื่องของส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว,ว่าวิธีการแก้ไขปัญหาว่าจะทํายังไงดีล่ะให้เราสามารถบริหารธุรกิจหรือกิจ,ก,จการของจอห์นคอยในต่างประเทศได้สิ่งแรกครับที่เราต้องรู้นั่นคือ เราจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างเรื่องแรกครับนั่นคือระบบของการเรียนรู้ระบบการเรียนรู้นี้นะฮะของเราคืออะไรคะคือ Elit e LSC ใช่ไหมเราเป็นทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยเราเป็นทีมที่ทำการตลาดแบบออนไลน์มีการเรียนรู้แบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ที่ไหนบนโลกนี้สามารถเข้าได้หมดครับขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตส่วนในเรื่องของการ มีปฏิสัมพันธ์กันหรือการคุยงานกับอปพลน์เราก็สามารถคุยงานได้ผ่านสื่อโซเชียลต่างๆจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้อง,ต,องต้องอยู่ใกล้กันเลยเรื่องนี้เนี่ยขอเพียงเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้เท่านี้เองแต่ถ้าเกิดใครไม่ตั้งใจ เพืเ่อนๆก็จะรู้สึกว่ามันยากมันเลิกมันง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมถึงบอกเสมอไงฮะว่าการที่เราจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าใครทุกคนที่เข้ามาทําแล้วประสบความสําเร็จแต่คนที่เอาจริงมุ่งมั่นและตั้งใจเท่านั้นครับที่จะประสบความสําเร็จถ้าเกิดเราทาครึ่งๆกลางๆทําแบบยาก,ยากๆเชื่อๆไม่เชื่ออะไรอย่างงี้จบครับเลิกเลิก,ลกทุกลายนะครับอย่างที่สองครับนั่นคือ ระบบการเงินระบบการเงินที่จะทำให้เราสามารถที่จะดิวงานจากต่างประเทศมาในไทยได้โดยที่เราไม่จาเป็นที่ต้องโอนเงินจากต่างประเทศเข้าในไทยให้มันเสียภาษีอะไรก็แล้วแต่จอนคอยก็มีครับจอนคอยมีในเรื่องของระบบ E-wallet ครับระบบ e w a l l e t หรือระบบกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกซึ่งเราสามารถที่จะนำเงินที่เป็นเงินก้อนเนี่ยเข้ามาฝากในระบบ e w a l l e t ครับ แล้วใช้ระบบ Evalet นี้ในการทำธุรกรรมทางการเงินอะไรก็ได้กับจอนคอยอย่างเช่นสมัครสมาชิกให้ผู้สนใจรายใหม่หรือซื้อสินค้าได้ทั้งนั้นครับสามารถทำได้หลายๆายอย่างในระบบ Evalet เลยก็คือว่าเป็นลายของระบบการเงินที่แบบครบวงจรนั่นเองและอย่างที่3ครับในเรื่องของระบบโลจิสติก หรือการขนส่งนั่นเองการขนส่งจอรนคอยก็จะมีในเรื่องของการขนส่งให้แต่ถ้าเกิดขนส่งซึ่งจะเป็นการขนส่งทั่วไทยนะครับสําหรับใครที่อยู่ต่างประเทศแต่มีทีมงานอยู่ในไทยหรือมีลูกค้าอยู่ในไทยก็สามารถทําได้นะก็คือคุณอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับลูกค้าอยู่ในไทยคุณก็สามารถที่จะค e ี์อีเวเลเพื่อซื้อสินค้านั้นๆแล้วให้จอรนคอยจัดส่งสินค้าจากจอรนคอยไปถึงลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้ แต่ถ้าเกิดว่าจะจัดส่งสินค้าให้ไปต่างประเทศอันนี้เราจะต้องมี Shipping หรือคนที่จะจัดส่งแบบนำเข้าส่งออกในต่างประเทศอันนี้เราก็จะต้องไปดีลให้ดีแล้วก็ไปวางแผนให้ดีว่าใน1เดือนเนี่ยเราจะจัดส่งมากี่ครั้งเพราะว่าการจัดส่งทุกครั้งเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากแต่ถ้าเกิดลูกค้าหรือผู้สนใจของเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยง่ายเลยจอนคอยสามารถส่งให้ได้ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เองเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดนะว่าเฮ้ยคุณอยู่ต่างประเทศคุณจะต้องทําการตลาดในต่างประเทศเท่านั้นคุณสามารถที่จะทําการตลาดในประเทศไทยก็ได้นะเออมีทีมงานในไทยก็ได้มีลูกค้าในไทยก็ได้โดยที่เราสามารถดีลงานกับทีมงานหรือลูกค้าผ่านระบบออนไลน์ก็ได้อ่ะโอเคคุณอยากจะซื้อสินค้าใช่ไหมทักไลน์ฉันเดี๋ยวฉันส่งต่อ k ีอเวเลให้จอห์นคอยจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้านเพื่อนๆเ,เลยจบไหม จบเลยเราสามารถเที่ยอยู่ต่างประเทศแล้วสั่งการให้จอห์นคอยดําเนินการให้ทั้งหมดเลยนี่คือระบบที่มันแบบครบวงจรของจอห์นคอยเพื่อนเพื<ๆ>่อนอาจถามว่าเฮ้ยแล้วฉันจะทําการตลาดแบบไหนล่ะทาการตลาดยังไงล่ะให้ให้คนไทยเนี่ยเขาสนใจในสินค้าของเราหรือ้เขาสนใจในธุรกิจของเราท,ทั้งทั้งที่เราอยู่ต่างประเทศอ้าวก็เรามีในเรื่องของระบบออนไลน์ใช่ไหมครับมีวิธีการแบบออนไลน์ทําการตลาดออนไลน์ นี่แหละครับคือช่องทางการสร้างผู้สนใจหรือลูกค้าจากในประเทศไทยก็ได้โดยที่เราอยู่ต่างประเทศเร,เราสามารถที่จะดีวกันได้ครับมันอยู่ที่เราเนี่ยทำหรือเปล่าใครที่บอกว่าเฮ้ยฉันไม่เก่งไม่เป็นไรคุณก็ใช้เงินไงในการสร้างโฆษณาทำ Google AdWords เอยหรือทำอะไรก็ได้ครับแล้วให้อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อนๆก็สามารถที่จะมี ทีมงานที่อยู่ในประเทศไทยได้มีหลายคนนะครับที่เขาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแต่องค์กรหรือทีมงานที่อยู่ในไทยแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ในไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วเขาก็สามารถดูแลได้ด้วยทั้งๆที่เขาอยู่ต่างประเทศนะฮะเขาสามารถดูแลทีมงานแล้วก็ลูกค้าในประเทศไทยได้แถมอีกอย่างหนึ่งถ้าเราดีลงานกับดาวไลน์ของเราอัพไลน์ของเราให้ช่วยดูแลให้ฝากดูแล ได้ทั้งนั้นครับเนี่ยมันคือโอกาสมันอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามันคือโอกาสหรือปัญหาล่ะเอาละงั้นเรามาดูในเรื่องของวิธีการดีกว่าว่าว่าวิธีการจะทําการตลาดให้มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างอันดับแรกก็คือในเรื่องของสายงานที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับสมมติเพื่อนๆอ,อยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะขยายสายงานที่อยู่ต่างประเทศโอเคในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะเหนื่อยเป็นเพราะว่าสินค้า คนหนังประเทศก็ไม่รู้จักใช่ไหมครับช็อปก็ไม่มีรู้สึกว่ามันจะลําบากเหลือเกินจะต้องชิปปิ้งมาอะไรอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทําครับนั่นคือเราจะต้องเสียสละเป็นศูนย์กลางของสินค้าเราต้องเลือกสินค้าที่เฮ้ยมันดีมีคุณภาพแล้วก็เห็นผลเอาให้เห็นผลเลยนะแบบว่าตัว,ต,วตัวหลักๆตัวเด่นๆตัวจำๆเลยเอาไม่กี่ตัวตั้งสักประมาณสัก 3- 4ตัวก็พอโอเคเรววาก็จอนคอยเนี่ยมีสินค้ามากกว่า3 0 0 0 0รายการก็จริง แต่พอเราเราไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องคัดสินค้าเกรดดีที่ดีกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นอยงเฮิองอย่างเงี้ยยงเฮิงหรือว่าเป็นไฟโตกีนไดเอทอ,อะไรเยอะแยะมากมายครับอาจจะเป็นกาแฟอะไรก็ได้ครับที่เราเห็นว่าเฮ้ยคนต่างชาติเขานิยมกินเขานิยมใช้แล้วพอใช้แล้วปุ๊บเขาเห็นผลเขามีความประทับใจ เดี๋ยวเขาจะกลายมาเป็นลูกค้าขาประจำของเราครับช่วงนี้เนี่ยสร้างลูกค้าขาประจําก่อนเออเขายังไม่รู้จักใช่ไหมครับสร้างให้เขาเป็นลูกค้าขาประจําก่อนพอเราเริ่มมีองค์กรหรือเริ่มเริ่มมีลูกค้าขาประจําเขาก็จะมาสั่งซื้อสินค้าจากเราใช่ไหมครเขามาสั่งซื้อสินค้าจากเราทีนี้แหละเราจะบริหารได้ครับว่า ใน1เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะจัดส่งสินค้าหรือให้ชิปปิ้งเนี่ยเขาส่งสินค้าให้กับเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่หรือจะทําเป็นแบบพรีออเดอร์ก็ได้สั่งมาแบบอถเยอะๆอย่าคิดมากนะครับอย่าคิดมากคนส่วนใหญ่ที่ไม่ยอมทําเพราะอะไรครับเพราะคิดเยอะยิ่งคนอยู่ต่างประเทศเนี่ยยิ่งคิดเยอะเข้าใหญ่เดี๋ยวอันนู้นเดี๋ยวอันนี้คือเห็นปัญหาก็ติดไปหมดเลยสุดท้ายไม่ได้ลงมือทาครับจริงไหมฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างครับมันไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่เลยด้วยกลีบกหลาบครับแต่เราจงลงมือทําแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาไปเรื่อยแล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันมองว่าเป็นปัญหาสุดท้ายมันไม่ได้เป็นปัญหาเลยแถมมันเป็นโอกาสซะด้วยซ้าเพราะฉะนั้น การสร้างธุรกิจจรอยในต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากครับมันอยู่ที่ความคิดของเรานี่แหละที่คิดไปเองว่ามันคือเรื่องยากนา่นั้นเองอันนี้พอเข้าใจเนาะเราสร้างในเรื่องของตัวลูกค้าข่าวจำที่เขาประทับใจในตัวสินค้าก่อนอย่าเพิ่งเอาตัวธุรกิจครับอย่าเพิ่งเลยตัวธุรกิจเอาไว้ก่อนให้เขาประทับใจในตัวของสินค้าแล้วเราจะได้เปรียบครับตรงที่ว่าเราเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ ขนส่งสินค้าเหล่านี้เข้ามาขายในประเทศนั้นๆแล้วเดี๋ยวพอกิจการเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราค่อยไปแก้ไขปัญหาทีละจุด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 ,จดถ้ามีปัญหาในเรื่องของกฎหมายโอเคค่อยไปแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ถูกต้องทุกอย่างมีคุณภาพทุกอย่างผ่านอย่างแน่นอนช่วงนี้อย่าพิ่งคิดถึงอนาคตอย่าพึ่งไปกังวลถึงอนาคต คนเราเนี่ยมักจะชอบเสียดายเรื่องในอดีตแล้วไปคิดกับกังวลเรื่องในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจงอยู่กับปัจจุบันครับอยู่ปัจจุบันก่อนแล้วคิดก่อนว่าเฮ้ยช่วงปัจจุบันจะต้องทํำยังไงพอปัจจุบันเริ่มทำเดี๋ยวมันจะมีทางออกของอนาคตเองครับอ่ะอันต่อมาสําหรับใครที่อยากจะขยายทีมงานรู้สึกว่าเฮ้ยการขยายทีมงานเนี่ยทำในประเทศไทยน่าจะง่ายกว่าหาทีมงานในประเทศไทยน่าจะง่ายกว่าอย่างอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะครับ ก็ง่ายๆเลยเราต้องขยันในเรื่องของการสร้างทักษะในด้านของโลกออนไลน์ครับเพราะว่าเรามีปัญหาตรงที่ว่าเราอยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะวิ่งมาออฟไลน์ในประเทศไทยได้คือไม่สามารถที่จะเดินไปหาลูกค้าในประเทศไทยได้เพราะเราจะต้องบินมาแบบมาจากแดนไกลจริงไหมครับดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่เหลียกเลี่ยงไม่ได้ครับที่เราจะต้องมีทักษะในเรื่องของออนไลน์จะทาการตลาดออนไลน์ All ทํำยังไง จะพูดคุยกันแบบออนไลน์ทำยังไงจะทักทายกันแบบออนไลน์ทำยังไงจะใช้โปรแกรมหรือปลั๊กอินแบบออนไลน์ต้องทำยังไงเราต้องรู้เราต้องทำให้เป็นเพื่อเป็นทักษะในการพูดคุยกับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศคุณอยู่ต่างประเทศใช่ไหมฮะอันนี้อยู่ในประเทศไทยแสดงว่าต่างคนก็อยู่ต่างประเทศกันนะครับก็ต้องใช้แบบออนไลน์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันครับส่วนถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาสนใจสมัครสมาชิกเข้าร่วมทำธุรกิจกับเรา หรือจะซื้อสินค้าเราก็ไม่ต้องซีเรียสครับเราสามารถที่จะใช้ระบบอิเล็ตในการคี์ยอดสมัครสมาชิกได้คี์สั่งซื้อสินค้าได้แล้วไม่เกิน3วันครับสินค้านั้นๆจอนคอยจะเป็นผู้ส่งให้กับ ลูกค้าหรือนักธุรกิจรายใหม่ของเราถึงที่เลยโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปแพ็คของส่งของอะไรใช้ระบบเอเวอเรตครับเพื่อนอ,อ,อาจจะบอกว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดได้เขามาแล้วเนี่ยเราจะดูแลเขายังไงล่ะเราจะสอนเขายังไงล่ะก็ใช้ระบบออนไลน์นี่แหละครับเป็นการสอนกอนไลฟ์สดบ้างวิดีโอบ้างหรือไปแนะนำให้อัปไลน์ของเรารู้จักก็ได้ให้อัปไลน์ของเราเนี่ยช่วยดูแลอีกทางหนึ่งก็ได้ครับเห็นไหมฮะเราทำงานกันเป็นทีม เราไม่ทำงานคนเดียวธุรกิจนี้ไมไ่ทำงานคนเดียวแล้วถ้าเกิดว่าทีมงานของเราคนนั้นเนี่ยเขาแอคทีฟเขาเวิร์กเขาลุยเขาทำทีนี้แหละทีมงานคนต่อๆไปเดี๋ยวเขาก็จะดูแลเองเพราะว่านั่นนั่นคือธุรกิจของเขาแต่ในตัวธุรกิจของเขามันอยู่กับเราด้วยไงความเจ๋งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการสร้างธุรกิจจากต่างประเทศ ให้มีทีมงานในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับแต่ขออย่างเดียวครับเราจะต้องมีทักษะในเรื่องของออนไลน์มากกว่านี้คนที่ไม่มีก็จำต้องจเป็นต้องมีเพราะมันไม่มีทางไหนเลยที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับทีมงานของเราหรือลูกค้าของเราและนี่นะครับคือตัวอย่างครับคนนี้เนี่ยพี่เขาชื่อพี่ยุวดีนะครับซึ่งเป็นทีมงานของผมที่อยู่ในเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์นะครับประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่แถบยุโรปใกล้ๆกับเอยอรมันฝรั่งเศสอะไรแถบนั้นนะครับผมเนี่ยมีหิมะตกด้วยเขาอยู่ต่างประเทศแต่เขาก็สามารถที่จะซื้อสินค้าบางประเภทนะครับที่เขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีความเจ๋งอยู่ในตัวแล้วผู้ใช้ใช้แล้วประทับใจแบบเห็นผลแบบเป็นรูปธรรมนะครับเห็นไหมฮะเขาก็ นำเข้าในต่างประเทศแล้วพี่เขาก็ยังมีทีมงานที่อยู่ในประเทศไทยอีกด้วยนะครับถึงแม้เขาจะอยู่ต่างประเทศก็ตามแล้วอันนี้เนี่ยเห็นไหมฮะว่าชาวฝรั่งนะครับชาวยุโรปก็นิยมใช้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของจอหนคอยนะครับเนี่ยฮะคือการสร้างธุรกิจในเมืองนอกและมีทีมงานในประเทศไทยเห็นไหมฮะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในที่ไหนในโลกนี้เราสามารถที่จะสร้าง ธุรกิจนี้ได้อันนี้ขนาดเนเธอร์แลนด์นะครับยังทําได้ถ้าเกิดเราอยู่ในประเทศไทยถึงแม้จะอยู่ห่างไกลชอ็อปมันก็ไม่ได้ยากที่จะทําได้จริงไหมครับอืมเนี่ยฮะอันนี้คือตัวอย่างให้ดูเพราะฉะนั้นใครคิดว่าเฮ้ยฉันอยู่ไกลบ้านไกลชอ็อปฉันไม่สะดวกถามตรงๆว่ามันคือเหตุผลหรือข้ออ้างที่จะไม่ลงมือทํากันแน่ครับขนาดพี่ยูว่าดีคนเนี้ยเขาอยู่เนเธอร์แลนด์อยู่คนละซีกโลกกันเลย เขายังทำได้เลยครับและนี่นะครับคือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลของวิธีการทำธุรกิจจอร์นคอยในต่างประเทศในต่างแดนหรือในเขตพื้นที่ห่างไกลอย่าคิดกังวลมากครับอย่าเอาสิ่งนั้นๆที่เรากำลังกัวลอยู่มากลายเป็นกําแพงกั้นขวางเราว่าเฮ้ยเพราะปัญหาเหล่านี้ฉันถึงทำไม่ได้ไม่ใช่เลยครับนี่มันคือโอกาสผมมองเห็นว่ามันนี่มันคือโอกาสครับ เพราะอะไรครับเพราะทุกคนเขาก็คิดว่านี่มันคือปัญหาในเมื่อทุกคนคิดว่ามันคือปัญหาเขาก็ไม่ลงมือทำนี่คือช่องว่างครับเมื่อถนนเส้นนั้นๆยังไม่มีรถวิ่งแสดงว่าถนนโลง่งแล้วถ้าเกิดเรามีรถคันหนึ่งเราจะวิ่งได้ไกลมากๆโดยที่ไม่ติดเลยนี่คือโอกาสเน้นย้ำน,นะครับว่าน,นี่คือโอกาส โอกาสที่เราจะสร้างความเป็นที่หนึ่งในตลาดนั้นได้แบบง่ายได้โดยที่ไม่มีคู่แข่งครับเพราะคู่แข่งมัวคิดอยู่ว่ามันคือปัญหาแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นครับแล้วพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆเห็นว่ามันคือโอกาสพัฒนาแก้ไขปัญหาให้เขาได้ครับสุดท้ายคนที่เขาเห็นว่ามันคือปัญหาเขาจะเต็มใจมาเดินตามเราครับเพราะเราเป็นคนที่แก้ไขปัญหานั้นได้อย่างดีเยี่ยม เราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จก่อนครับวันนี้เพื่อนๆเ,เป็นคนคิดก่อนคิดทันหรือคิดตามครับอยู่ที่เพื่อนๆเลือกน,นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเ,เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศก็น่าจะได้ไอเดียในการสร้างธุรกิจในตลาดสีขาวที่ไม่มีคู่แข่งอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ